ื่อวานนี้นะคะมีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี13กรกฎาคมปรากฏแล้วโหวตม้วนเดียวไม่จบนะคะต้องไปโหวตต่อกันก๊อกที่2 19กรกฎาคมจับตาดูละค่ะแล้วเมื่อวานตั้งแต่เปิดประชุมสภาเลยนะวาระร้อนๆเกิดขึ้นพุ่งเป้าไปที่มาตรา112เราเห็นการลุกขึ้นมาตอบโต้กันสว.ส.ส.รวมไปถึงพรรคก้าวไกลปะฉะด่ากันตั้งแต่เริ่มต้นจนจบเลยนะโหวตสุดท้ายไม่ผ่านคุณผู้ชมวันนี้เราคุยกันเจาะลึกนะคะพิธาพ่ายพิษม.112หลายคนบอกจะไปซ้ำรอยกับอนาคตใหม่หรือเปล่าครับคือจริงๆคุยกับนักรัฐศาสตร์เนี่ยนะครับก็วิเคราะห์กันนั่งคุยกันก็บอกมันเป็นกลยุทธ์ที่น่าจะถูกเลือกมาเป็นอย่างดีเลยท่านผู้ชมครับก็ถามเอ๊ะทำไมหลายคนบอกฟังเมื่อวานเนี้ยไม่แน่ใจเลยว่าจะพิปรายจะโหวตเลือกนายกหรือจะพิปรายการแก้มาตรา112คุยกันทั้งวันเรื่องคุณสมบัติเรื่องถือหุ้นสื่อตอนแรกที่บอกอาจจะมีน้อยมากหลายคนบอกทำไมเป็น112เพราะ1ก้าวไกลเองก็ถอยเรื่องนี้ไม่ได้เขาก็รู้อยู่แล้วว่าถอยไม่ได้ก็เลยยิ่งผลักกันไปไงฮะผลักแบบถ้าคุณไม่แก้ไม่ยอมปล่อยเรื่อง112ผมก็ไม่ยอมแต่คุณเองก็ถอยไม่ได้2คือเรื่องนี้มันไปโดนก้าวไกลเต็มๆถ้าเป็นเรื่องอื่นที่มีประเด็นกันอยู่ตอนนี้อาจจะไปกระทบพรรคอื่นๆที่อยู่ใน8พรรค MOU แต่ถ้าเกิดเป็น112เขาถอน MOU แล้วก้าวไกลก็เป็นพรรคที่บอกว่าอยากจะผลักดันเรื่องนี้ให้เต็มที่อย่างเห็นมั้ยฮะพุ่งเป้าลูกศรเนี่ยไม่กระจายเลยฮะพุ่งไปที่ก้าวไกลที่เดียวก็เลยกลายมาเป็นประเด็นว่า112ทำไมเมื่อวานนี้พูดทั้งวันทั้งฝั่งสว.ทั้งฝั่งสส.ที่เป็นขั้วรัฐบาลรักษาการมาดูกันท่านผู้ชมครับ112นี่ไม่ใช่เพิ่งจะถูกพูดถึงนะถูกพูดกันมาหลายครั้งหลายหนและมีความพยายามที่จะแก้ด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่าจากก่อนหน้านี้เป็นแบบไหนอย่างไรบ้างคะแนนที่ออกมาก็จะเห็นแล้วครับ324ขาดอีกเยอะเลยท่านผู้ชมครับอีก50กว่าเสียงถ้าต้อง76เนี่ยก็ต้อง52เสียงมันถึงจะถึงเนี่ยนะฮะแล้วไม่เห็นชอบ182ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสสก็ไม่น่าแปลกใจก็เป็นพรรครักษาการแต่สวนี่สิฮะงดออกเสียงไป100กว่าคนหลายคนบอกโอ้ใน159คนเนี่ยนะกลับมาออกเสียงสักครึ่งนึงเนี่ยคุณพิธาได้เป็นนายกเลยแต่จะไปปลดล็อกความกังวลใจของสวอย่างไรบ้างแล้วก็มีหลายท่านไม่อยู่ราชการบ้างบางท่านไม่ปรากฏกายบ้างไม่ทราบอยู่ที่ไหนเนี่ยก็มีการวิเคราะห์อีกว่าไม่อยู่เนี่ยก็อาจจะคุยได้นะจริงๆถ้าเกิดปลดล็อกได้แต่อย่างสวเนี่ยฮะรวมกันเนี่ย200กว่าแล้วนะที่งดออกเสียงกับไม่อยู่เนี่ยคือถ้าเกิดเขาไม่ได้แสดงชัดเจนว่าเขาไม่เอามีสิทธิ์เปลี่ยนใจแต่ทำยังไงล่ะจะเปลี่ยนใจนี่สิคะคือเราเห็นคะแนนออกมาเมื่อวานนะเห็นชอบไม่เห็นชอบงดออกเสียงเรียบร้อยแล้วนะสวที่ยกมือเห็นชอบมีด้วยกัน13เสียงนี่เป็นไปตามบทวิเคราะห์ที่เราฟันธงเอาไว้ก่อนหน้านี้เลยนะคือเราบอกว่าไปคุยกับคีย์แมนในสวมาคืออย่างเงี้ยฮะก็แปลว่าเป๊ะมากเลยนะอย่างสสยังเข้าใจว่าอาจจะเป็นมติพักที่จะซ้ายหันขวาหันไปพร้อมๆกันแต่สวไม่ใช่พักโอ้โหแต่มันเป็นมติส่วนกลางเมื่อวานอาจารย์เชษฐาบอกมันคงเป็นกรุ๊ปติ้งอาจจะเป็นคนใกล้เคียงกันบังเอิญนะคิดใกล้เคียงกันเป็นเกือบจะทั้ง 100% น่ะถอดรหัสกันหน่อยนะคะผลโหวตที่ออกมาเมื่อวานนี้324เสียงโหวตหนุนคุณพิธาเป็นนายกคนที่30แต่ก็มีเสียงอีกไม่น้อยละค่ะที่โหวตไม่หนุนคุณพิธานะคะไปดูฝั่งของสวกันก่อนสวขั้วอนุรักษ์นิยมนะคะเมื่อวานนี้เราเปิดฉากเราเห็นว่ามีการลุกขึ้นมาอภิปรายเรื่องของมาตรา112นะคะแล้วส่วนใหญ่สวเองก็ใช้สิทธิ์ไม่เห็นชอบแล้วขณะเดียวกันก็ใช้สิทธิ์งดออกเสียงปิดสวิตสวเหมือนสวนวรัตน์พงษ์ไพบูลย์บอกปิดสวิตตัวเองด้วยการของดออกเสียงไปเลยแล้วกันคือจะออกอะไรก็ไม่มีผลน่ะคือแต่ปิดสวิตแบบนั้นมันก็เป็นไม่ได้เป็นผลดีกับคุณพิธานะฮะใช่ออกบทกลอนมาก่อนหน้านี้และล่าสุดเนี่ยพอโหวตเสร็จแกออกบทกลอนมาใหม่แล้วนะอาจารย์นวรัตน์นะคะขณะเดียวกันเราเห็นสสจากพรรคในขั้ว188เสียงพรรคขั้วรัฐบาลเดิมนะคะผลออกมาก็คือไม่เอาพรรคการเมืองที่มีแนวคิดเรื่องของการแก้มาตรา112ฉะนั้นผลโหวตก็คืองดออกเสียงแล้วบางส่วนก็ไม่เห็นชอบด้วยซ้ำครับนี่ก็เลยเหมือนจะกลายเป็นประเด็นใหญ่และล่าสุดเองทางก้าวไกลก็บอกยังไง112ก็ไม่ถอยฮะคือตอนนี้แม้แต่เซนติเมตรเดียวคืออีกฝั่งนึงก็บอกไม่ให้คุณก้าวหน้าอีกฝั่งนึงก็บอกยังไงแม้แต่เซนเดียวก็ถอยไม่ได้อย่าว่าเซนเดียวเลยมิลลิเมตรเดียวก็ไม่ถอยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จะทำให้คุณพิธาไม่ได้เป็นนายกหรือเปล่ากับ112ที่เป็นหลักใหญ่ใจความเนี่ยนะครับไปดูอีกท่านผู้ชมฮะเรื่องนี้เนี่ยคุณพิธาเองก็บอกฮะการแก้ไข112เนี่ยตั้งบนฐานความคิดนะฮะบอกว่าสถาบันหลักจะดำรงอยู่ได้ก็ความยินยอมพร้อมใจของประชาชนโดยไม่มีสถาบันไหนเนี่ยอยู่ได้โดยการ
กดปรับแล้วก็บังคับคุณพิธานะครับแคนดิเดตนายกฮะค่ะส่วนคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนนะคะเลขาธิการพรรคก้าวไกลลุกขึ้นมาตอบโต้หลายครั้งนะหลายคนแซวบอกว่าสรุปแล้วเนี่ยใช่คุณพิธาหรือเปล่าคือตอบโต้เองให้หลายรอบแทนที่เจ้าตัวจะมาตอบโต้นะคุณชัยธวัฒน์ถึงขั้นบอกวิธีการอะไรกุศโลบายอะไรที่ดีที่สุดที่จะรักษาสิ่งที่เรารักและหวงแหนให้ดำรงอยู่ให้ได้ในสังคมพลวัตตลอดเวลาเราไม่เชื่อว่าสิ่งใดๆจะดำรงอยู่ได้ด้วยการสถิตอยู่เหมือนเดิมทุกประการแล้วจะมั่นคงสถาพรครับไปอีกท่านผู้ชมครับจาก2ท่านนะฮะทีนี้ลองไปดูก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการพูดอย่างที่บอกมันไม่ได้เพิ่งจะถูกพูดถึงเนี่ยนะครับ112นะตั้งแต่2561ตอนนั้นเป็นอนาคตใหม่หาเสียงกันตอนนั้นอนาคตใหม่ไม่ได้มีการพูดเรื่อง112นะครับเพื่อความกระจ่างเนี่ยผมเคยคุยกับสมาชิกบางท่านของอนาคตใหม่เก่าแต่ตอนหลังอาจจะไม่ได้อยู่แล้วท่านก็บอกว่าอ่ะเขามีประเด็นว่าทำไมถึงไม่สนับสนุนก็บอกตอนแรกหาเสียงไม่ได้มีสัญญาประชาคมอยู่ๆมาใส่เรื่องมาตรา112เขาก็บอกเขาก็ไม่สบายใจอย่างนั้นก็ขอคอนเวิร์ตละกันแยกทางกันเดินแต่การที่บอกว่าไม่มี112ตอนหาเสียงของอนาคตใหม่อาจารย์ป๊อกปิยบุตรก็บอกอ๋อตอนนั้นน่ะก็กลืนเลือดเหมือนกันฮะใช่คือเราเห็นอนาคตใหม่นะคะเปิดนโยบายหาเสียงตอนนั้นเนี่ยไม่มีนโยบาย112ถามว่าทำไมอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกุลบอกว่าผมเนี่ยยอมกลืนเลือดประกาศว่าไม่มีมาตรา112ก็เพื่อขจัดอุปสรรคขัดขวางให้พรรคอนาคตใหม่ในตอนนั้นสามารถก่อตั้งได้ให้พรรคเดินหน้าไปต่อได้แต่ปรากฏพอหลังจากนั้นไม่นานอาจารย์พูดลักษณะที่ว่าการตัดสินใจครั้งนั้นเนี่ยของอนาคตใหม่ที่ไม่มีการเสนอนโยบายแก้112มันกลายเป็นเรื่องที่เป็นตราบาปฝังในจิตใจและกลายเป็นแผลในชีวิตทางการเมืองของอาจารย์เลยนะคะคือตอนนั้นที่ตั้งขึ้นมาหลายคนก็จับตาเพราะอย่างที่บอกว่าหลายท่านที่มาก็เป็นนักวิชาการกลุ่มปีกซ้ายอยู่แล้วบางท่านก็มาจากนิติราษฎร์เองด้วยใช่ไหมครับเขาก็เคยยื่นขอ111มันพูดกันมาหลายปีแล้วแล้วพอมาตั้งเป็นพรรคเขาก็จับตาแต่ตอนหาเสียงไม่มีอาจารย์ป้อมบอกอ๋อตอนนั้นที่ไม่มีเนี่ยยอมกลืนเลือดเพราะไม่อยากจะให้มันกลายเป็นประเด็นแต่อย่างที่บอกไปว่าสมาชิกพรรคบางท่านน่ะตอนหลังที่พอแยกตัวกันออกมาเขาก็บอกว่าตอนหาเสียงไม่มีไม่เคยพูดไว้ตอนหลังมาเขาก็เรียกว่าอาจจะเห็นไม่ถูกต้องตรงกันกับพรรคก็ต่างคนต่างเดินก็แล้วกันแต่อาจารย์สุดท้ายก็บอกว่าที่ผมทำผมจำใจผมกลืนเลือดมันก็อาจารย์ป๊อกปิยบุตรนะครับไปอีกท่านผู้ชมครับไม่ใช่มีแค่เรื่องของพรรคการเมืองฮะตอน63เนี่ยนะครับโดมปฏิวัติคุณเพนกวินคุณรุ้งหลายท่านก็จะเห็นและแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมก็บอกว่าจะมีเรื่องของ10ข้อในการปฏิรูปสถาบันนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีเรื่องของการแก้112ด้วยแล้วสุดท้ายก็ไปอะไรครับเป็นปฏิบัติต่อการปกครองใช่คือครั้งนั้นกลายเป็นข่าวใหญ่เลยนะคะมีเรื่องของการเดินหน้าแก้มาตรา112มีการเปิดร่างให้ไปแก้ใช่ไหมคะในโซเชียลมีเดียแล้วถ้าจำกันได้ช่วงประมาณ1พฤศจิกายนปี64คณะก้าวหน้าก็ประกาศตัวชัดเจนเป็นการประกาศตัวเลยบอกออกแถลงการร่วมจะล่ารายชื่อให้มากที่สุดสนับสนุนในการยกเลิกมาตรา112หกครั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นคุณปิยบุตรใช่ไหมคะคุณธนาธรคุณช่อเองก็เดินหน้าเรื่องนี้เต็มที่แล้วขณะเดียวกันเราเห็นก้าวไกลก็เริ่มเข้ามามีสัญญาณชัดเจนมากขึ้นเดินหน้าผลักดันการแก้กฎหมายมาตรา112ที่ผ่านมาถ้าจำกันได้เข้าสภาไปแล้วนะเคยนำเรื่องนี้เข้าสภาไปแล้วโดยก้าวไกลเองนี่แหละค่ะโดยคุณพิธาเป็นหัวหน้าพรรคเองนี่แหละค่ะแต่ปรากฏว่าไม่สำเร็จในครั้งนั้นจนมาเลือกตั้งปีนี้มันกลายเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าก้าวไกลก็ชูนโยบายมาตรา112ชัดเจนเป็นนโยบายหลักๆ ก็ว่าได้ในการเลือกตั้งรอบนี้ของก้าวไกลเองนะคะแต่สุดท้ายเมื่อวานผลโหวตออกมาไม่ผ่านนะคะผลโหวตออกมาไม่ผ่านแล้วทั้งสวทั้งสสส่วนใหญ่ก็พุ่งเป้าโจมตีไปที่ประเด็น112เหมือนกันทำให้เนี่ยค่ะเมื่อวานนี้แทนที่ผลโหวตจะผ่านแบบม้วนเดียวจบกลายเป็นนายกคนที่30เรียบร้อยแต่ต้องมาสะดุดตกเก้าอี้นายกในรอบแรกเพราะนโยบายนี้ล่ะค่ะ112กลายเป็นขวากน้ำสำคัญเลยนาทีนี้ค่ะไปอีกท่านผู้ชมฮะต่อกันเรื่องนี้ครับคุณพิธาเองจะเป็นแบบไหนจะอย่างไร112จะเป็นอุปสรรคไหมอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยสสก็บอกว่าอ๋อถ้าเกิดจะมาถอยตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วเพราะสสก็บอกว่าไปดูอดีต 4-5 ปีก่อนหน้าสิคุณทำอะไรไว้คุณพูดอะไรไว้ถ้าจะมาบอกว่าจะถอยเพื่อจะเอาคะแนนก็ไม่เชื่อยังไงก็ไม่โหวตให้ซึ่งก็เหมือนกันก้าวไกลก็คงเข้าใจว่าก็ในเมื่อหาเสียงมาแบบนี้เนี่ยแล้วถ้าเกิดจะมาถอยเพื่อได้คะแนนเขาก็คงโดนตั้งคำถามเหมือนกันว่าอ้าว
หาเสียงมาซะดิบดีแต่ตรงนี้มันยังเป็นประเด็นท่านผู้ชมครับเพราะ112สวบางท่านบอกอ้าวเขาอาจจะไม่ได้ประการสูงแบบมันสวกิติศักดิ์เพราะฉะนั้นถ้าถอยเรื่องนี้ได้เดี๋ยวเขาอาจจะโหวตให้ก็ได้และแต่เรื่องนี้ก็ยังไม่มั่นใจนะครับสวจะโหวตให้มากพอจะคุณพิธาเป็นนายกหรือเปล่าสองคือแล้วเรื่องนี้ก็ไปคาอยู่ที่ศาลแล้วด้วยก็เดี๋ยวรอศาลท่านวินิจฉัยอีกว่าจะเป็นแบบไหนอย่างไรเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ฮะ112มีผลกับคุณพิธากับก้าวไกลมากพอดูทีเดียวครับ